ประเทศชาติด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีค่ะเย้มีเสื้อค่ะมีถุงช้อปปิ้งด้วยนะคะใหญ่มากเลยค่ะกระเป๋าเป้เยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะซองจดหมายนะคะแล้วก็จะมีประกาศนียบัตรอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะจากกระทรวงการศึกษาค่ะจดหมายจากใครครับเนี่ยรองปลัดกระทรวงการศึกษาการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการศึกษาธิการนะคะแล้วหัวเขาบอกว่าเรื่องอะไรคะเนี่ยเรื่องการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ค่ะนี่สิ่งที่แนบมาด้วยคือไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเสื้อค่ะเสื้อเขียนว่าวันเด็กแห่งชาติปี2564ค่ะเย้แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีหมวกค่ะไหนดูสิโชว์โลโก้หมวกสิคะเนี่ยวันเด็กใส่เลยใส่เลยแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คเรียกถุงผ้าถุงผ้าค่ะไหนโชว์โลโก้หน่อยวันเด็กแห่งชาติโอเคมีอะไรอีกโอ้ยระวังประกาศเกียรติบัตรยับลูกเป็นข้าวกรอบกระติกน้ำค่ะโอ้โหกระติกน้ำอยู่เฉยๆสิคะให้กล้องดูมันเด็กแห่งชาติมีป้ายกระทรวงโลโก้กระทรวงศึกษาธิการอ่ะโล่ล่ะคะและนี่นะคะคือโล่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการส่งมาให้หนูนะคะแล้วบนโล่เขียนว่าเกียรติคุณนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเด็กหญิงสิริคีตาวัฒนสิริพงษ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีค่ะเย้